กระจูดวัชพืชไม่มีมูลค่าสามารถมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ครับกระจูดวานีนะครับหรือว่าวานีคราฟนะครับผมก็เริ่มต้นจากชุมชนเล็กๆนะครับก็ชาวบ้านทำงานเกี่ยวกับงานจากสารภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับที่สารเสื่อแต่ก่อนนะครับผมก็มีปัญหาตรงที่ว่าคือทำไปแล้วไม่รู้จะขายใครนะครับหรือว่าไปขายที่ไหนนะครับก็หลังจากนั้นก็มีการรวมกลุ่มขึ้นมานะครับก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมานะครับก็มีปัญหาเรื่องของด้านการตลาดเหมือนกันแล้วก็สินค้าราคาถูกนะครับพอได้เข้าร่วมโครงการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับผมก็ได้มีการเข้าร่วมโครงการต่างๆมีการพัฒนาโปรดักต์ต่างๆให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะครับการสร้างแบรนด์ต่างๆหรือว่าการสร้างตลาดขึ้นมานะครับตลอดจนกรมส่งเสริมการค้าประเทศเนี่ยสนับสนุนให้ไปออกบูธต่างประเทศนะครับที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีนะครับผมแล้วก็ที่ฝรั่งเศสนะครับจากการที่ได้ไปออกงานแฟร์แล้วก็การทำเรื่องของตลาดขึ้นมานะครับจากเสื่อมูลค่าราคาผืนประมาณ100-200นะสามารถเพิ่มมูลค่าขึ้นกลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นมากกว่า100โปรดักต์ขึ้นมานะครับจากแต่ก่อนการเริ่มทำสินค้าขึ้นมาแล้วก็ไม่มีตลาดรองรับพอเราได้เข้าร่วมโครงการจากภาครัฐนะครับผมเราก็ทำเรื่องมีลูกค้าต่างชาติสนใจเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้เลยว่าการส่งออกนี่เป็นยังไงนะครับการช่องทางที่เราจะส่งสินค้าของเราเนี่ยไปต่างประเทศได้อย่างไรก็กรมเข้ามาช่วยให้ข้อมูลแล้วก็การช่วยเหลือเรื่องของการทำเอกสารต่างๆได้รับการช่วยเหลือของผู้ประกอบการของชุมชนเล็กๆของเราสามารถพัฒนาให้เกิดสินค้ามีสร้างแบรนด์มากขึ้นแล้วก็ตลอดจนเรื่องของการจดเป็นแบรนด์สินค้าได้นะครับเป็นแบรนด์ของชุมชนและก็สามารถตีตลาดต่างประเทศได้สามารถทำตลาดส่งออกได้สิ่งสำคัญที่สุดคือสามารถกลับมาสร้างรายได้ให้คนในชุมชนของบ้านเราได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นนะครับผม